สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้โอเวอร์ฮิตอัพแพทใหม่แล้วนะครับหน้าตาก็เลยเวลาจะเข้าเกมก็เปลี่ยนไปเป็นโซเฟียมายืนรอรับแทนนะครับแล้วก็แตะป้าเพื่อเข้าเกมรอโหลดแป๊บหนึ่งรอโหลดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเข้าไปที่ก่อนเข้าหน้าล็อบบี้นะครับก็มารับโบนัสล็อกอินก่อนแล้วก็มี2ชั้นนะโบนัสล็อกอิน2ชั้นแล้วจึงจะเข้าไปสู่ล็อบบี้นะครับล็อบบี้เราเป็นคราวนี้จะเป็นใครจำชื่อไม่ได้ระเบียดทิศไหมนะแล้วเราเข้าไปดูท้าทายไม่ใช่ท้าทายดูพิเศษนะเมนูพิเศษแล้วก็เข้าไปที่เรดบอสคนใหม่เรดห่วงเวลานะครับพอเข้าไปก็เจอรางวัลของเก่าที่ค้างอยู่เป็นจุดสีแดงก็รับรางวัลก่อนนะมีรางวัล2ที่รับให้หมดเลยครับรับรางวัลในการต่อสู้ด้วยแล้วก็รับรางวัลความสำเร็จด้วยครับรับให้เรียบร้อยแล้วก็กากบาทออกไปนี่เราจะเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทั้งหมดก่อนว่าตอนนี้มีใครเล่นค้างไว้เราเริ่มต้นใหม่ของเราเลยดีกว่าเลเวล1อัญเชิญบอสตัวนี้ชื่อกาเบรียนครับกาเบรียนเทพกาเบรียนธาตุแสงจัดทีมให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ก็เช็คว่าเราจะเป็นยังไงเปิดให้เพื่อนเข้ามาช่วยอ่ะเปิดเป็นสถานะทั่วไปจะดีที่สุดแล้วจัดทีมอันนี้น่าจัดทีมนะทีมที่เราจัดไว้แล้วเนี่ยจัดทีมเสร็จก็ต้องมาจัดรูปขบวนหรือเราจะไปเปลี่ยนทีมใหม่ก็ได้เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนทีมใหม่เอาทีมนี้แหละสำหรับเลเวลใช้ทีมนี้เพราะทีมนี้เป็นทีมรวมธาตุที่มีพลังสูงสุดของเราแล้วเข้าไปสู้กับกาเบรียนเทพแห่งแสงก็จะได้ดูไตเติ้ลนะไตเติ้ลของกาเบรียนมาเป็นกาเบรียนกำลังนั่งชิมวายเอาชิมวายองุ่นชิมวายองุ่นปั๊บเอาแล้วครับผีเข้าแล้วเอาแล้วอารวาสน่าดูเลยกาเบียนชิมไว้อุ่นไม่ได้เลยชิมปั๊บผลิตออกเลยตาแดงว่ามกาเบียนเนี่ยพลังแค่2.5 ล้านแต่ว่าทีมของเราเนี่ยสู้ไม่ได้เลยลดไม่ได้เลยลดพลังเขาได้ไปหน่อยเดียวเองได้400,000เต็มที่ไม่เคยเจอ400,000อยู่ในช่วงประมาณนั้นก็ต้องปล่อยส่วนที่เหลือไปให้ผู้เล่นคนอื่นมาช่วยกันตะลุยกาเบียนเดี๋ยวดูสีเหลืองเอ้าสีเหลืองเต็มหลอดแล้วของกาเบียนน่ะใต้แถบเลือดสีแดงข้างบนน่ะแถบพลังสีแดงอ่ะเนี่ยเป็นแถบสีเหลืองเต็มหลอดแล้วนั่นแหละคือความโกรธของกาเบียนแล้วเดี๋ยวไปดูว่ากาเบียนโกรธแล้วจะเป็นยังไงดูนี่คือกาเบียนโกรธแล้ววัวแล้วนี่ทีเดียวหมดนะทีมเราก็ไม่มีเหลือกระเด็นกระดอนเนี่ยลดพลังกระเบี้ยได้250,000เองหน่อยเดียวเองเฮ้ยไม่ถึงเลย220,000ใช่ไหมนะกระเบี้ยว่าเราแพ้กระเบี้ยเรียบร้อยแล้วคราวนี้เขาแพ้กระเบี้ยแล้วเขาเราไม่ยอมแพ้ครับไว้ให้ผู้เล่นคนอื่นเพื่อนๆเรามาช่วยจะลุยให้ทีนี้เราก็มาดูว่าของเพื่อนๆผู้เล่นในเกมนี้ของเรามีใครบ้างที่ตีไปแล้วกาเบียนใกล้จะเลี่ยงแล้วอย่างเงี้ยใกล้จะล้มแล้วเงี้ยเราก็ไปช่วยขยุกเลยไปช่วยเพื่อนเข้าไปแล้วช่วยคนที่ก่อนคนหนึ่งดูกาเบียนอีกรอบหนึ่งโอ้ยดื่มไวน์อุ่นเข้าไปแล้วเป็นเรื่องเลยว้ามนั่นไงเอาแล้วนี่นะพลังกาเบียนเหลือแค่1.2 ล้านนะอยู่ที่เราจะช่วยพักพวกในเกมไปได้สักแค่ไหนทีมเรานี่เราก็ถือว่าพลังของเราที่สูงสุดแล้วนะทีมรวมธาตุเนี่ยทุกธาตุของเราเนี่ยมารวมกันอยู่ในทีมเนี้ยอัดกาเบียนธาตุแสงคนเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่เดี๋ยวของเราไปหมดแล้วไปแล้วจะไป3แล้วไปแล้ววันหนึ่งแอดจะไปแล้วเอาหมดเลยทีเดียวนั่นบอกแล้วอย่าให้เกเบียนอย่าให้กาเบียนโกรธกาเบียนโกรธเราก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่เลยลดไปหน่อยเลยกาเบียนเหลือ730,000
เราก็ช่วยไปได้แค่นั้นแหละก็รอให้เพื่อนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาช่วยต่อลองดูอีกซิจะช่วยใครอีกเออคนนี้เลเวล2เนี่ยกาเบียนเลเวล2เนี่ยเหลือพลังแค่180,000เองเราน่าจะเอาได้นะน่าจะเอาอยู่นะลองสิเริ่มต่อสู้เลยทีมรวมธาตุรวมพลัง5ธาตุอัดกาเบียนกาเบียนเอาแล้วเอาเราข้ามไปเลยนะเราข้ามกาเบียนดื่มวายังวุ่นไปเลยไม่ได้ไปเสียเวลาลุยกาเบียนเลยวิ่งกาเบียนลดไป39เหลือ104แล้วกาเบียนแต่พลังสีเหลืองพลังความโกรธของกาเบียนนี่ขึ้นเร็วมากเลยกาเบียนนี่เป็นเทพหัวร้อนจริงๆเลยเนี่ยโดนตีเข้าไปทีเดียวพลังความโกรธขึ้นยืดไป1ใน3เลยไม่มีซีนิ่งเจ็ดเอาแล้วพลังโกรธกาเบียนขึ้นไป2ใน3แล้วโกรธอีกครั้งเดียวอัดเราแน่กาเบียนเลย20,000แล้ว26กาเบียนไหวไหมสงสัยจะไม่รอดแล้วมั้งโซเฟียก็จะหมดแล้วมาชิปอีก4คนก็ไปหมดแล้วเอาละฟื้นคืนชีวิตเรนไม่สำเร็จคืนชีพให้เรนมาก็กาเบียนก็โกรธจัดอัดทีเดียวหมดเลยก็ยังเหลืออีก 26,000 ของพลังกาเบียนเราก็ยังจัดการกาเบียนที่เหลือหน่อยเดียวไม่ได้อยู่ดีก็ไม่เป็นไรก็ให้เพื่อนผู้เล่นคนอื่นมาช่วยจัดการต่อเนี่ยครับพอเขาจัดการต่อเสร็จปั๊บเราก็จะได้รับรางวัลได้ที่3รับรางวัลจากการที่ไปช่วยเพื่อนพอแล้วไหมมีรางวัลอยู่ในซองจดหมายไปดูสิใครส่งจดหมายรางวัลมาให้รับปั๊บเลือกทีนึงให้เลือกรางวัลให้เลือกอ๋อให้เลือกเป็นสารเร่งธาตุเร่งธาตุมี5ธาตุให้เลือกเอาได้50หน่วยนะ50ขวดจะเอาไหนก็ได้เราก็ดูว่าของเรามีเท่าไหร่เนี่ยสีม่วงมี 2,300สีเหลืองเป็นพันนั้นเลยพัน 2,300 สีแดงนี่เหลือ940เพราะฉะนั้นเรารับสีแดงดีกว่าสีแดงเราเหลือน้อยแล้วก็รับสีแดงมา50ขวดรับในกิจกรรมอีกกิจกรรมที่ได้อะไรได้คอกรีมัวมาเออคันนี้คอกรีมัวมาเนี่ยมันรับมาแล้วไปทำอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันพาไปดูต่อท้ายคลิปต่อสู้กับกาเบียนเดี๋ยวไปดูไปสร้างคอกรีมัวที่ได้มันสักครู่เนี้ยมาดูที่ว่าของเราเนี่ยรวมแล้วคอกรีมัวเรามีมากน้อยแค่ไหนก็ติ๊กไปที่อันที่2กล่องกรีมัวที่เราได้มานี่ไงเราจะสร้างกรีมัวเรามีตั้ง190กว่าชิ้นน่ะงั้นเอามาสร้างสักอันนึงสิลองดูสิใช้10ชิ้น176นะสร้างปั๊บมาได้เงาของนรก1ชิ้นทีนี้ในการสร้างกรีมัวมันมีสร้างได้3แบบติ๊กเข้าไปดูที่เนี่ยจะสร้างแบบ SSR ถึง UR SR ธรรมดาและอีกอันหนึ่งก็คือ SSR UR เนี่ยเดี๋ยวเราลดอัตราย SSR UR ได้ใช้20กี่มัวใช้20กี่มัวนะลองดูสิเนี่ยได้ SSR ถึง UR ปับไปปับเข้าไปได้ไกด์นรกแน่ไก่นรกใครเป็นคนใช้อ้าวกลับไปดูสิเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าใครเป็นคนใช้กรีมัวทั้ง2ชิ้นที่ได้มาใหม่เข้ากระเป๋าเลยติ๊กที่เมนูกระเป๋าแล้วเข้าไปที่เมนูกรีมัวแท็บกรีมัวเลื่อนมาดูไอ้2อันเมื่อกี้เป็นเคียวตะขอเนี่ยจำได้เลื่อนมาข้างล่างนี่ๆๆ2อันนี่ไงเคียวตะขอ2อันเนี่ยเนี่ยเรามีอย่างละ2ได้มาเมื่อกี้นี้1อันบนเนี่ยเป็นอะไรไกด์นรกไกด์นรกนี่เป็นของคนนิรนาม SSR คนนิรนามเราลองที่จะใส่ได้ไหมใส่ปั๊บมาแลกให้แลกเปลี่ยนแสดงว่าคนนิรนามเขามีกรีมัวอยู่แล้วให้แลกเปลี่ยนเรายังไม่ต้องแลกเพราะเราไม่รู้อันไหนดีกว่ากันอีกอันนึงเงาของนรกเนี่ยอ๋อกลายเป็นตัวนี้เองโพลซี่ของโพลซี่ปีศาจหน้ากะโหลกก็มีกรีมัวนี้แล้วเหมือนกันซ้ำไม่เป็นไรเราเก็บไปอัปเกรดกีมัวนะครับเราถอยหลังกลับมาที่ล็อบบี้นะครับน่าจะเป็นเบียร์ทิศนะคนนี้ครับขอทุกคนโชคดี